เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าของขวัญที่ฉันจะได้เนี่ยคืออะไรแรนดอมตอนที่3คลิปแรนดอมตอนที่3ของขวัญที่ฉันกำลังจะได้คืออะไรของขวัญที่ฉันกำลังจะได้ในเร็วๆนี้คืออะไรไม่ได้ในเร็วๆนี้ไม่ได้เพศตรงข้ามจะชวนไปกินข้าวจะได้เงินจากงานที่ทำจะได้รับข่าวร้ายจากทางไกล10 เหรียญหัวตั้งคุณจะหาเงินได้เยอะมากไม่มีคนเอาของขวัญมาให้คุณแต่คุณจะหาเงินได้เยอะมาก1 ดาบหัวคว่ำคุณนะไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องอดทนเพราะว่าคือคุณนะมีเงินคุณซื้อได้เองคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากไพ่ราชินีหัวคว่ำถึงคุณเมื่อก่อนน่ะคุณน่ะรวยมากคุณก็ใช้เงินได้เยอะตอนนี้คุณรวยน้อยลงคุณก็ใช้เงินน้อยลงไพ่มันบอกว่าคุณน่ะรวยคุณน่ะเป็นคนรวยอย่าคิดมากช่วงคริสต์มาสจะได้ของขวัญไหมไพ่ใบนี้คือคุณอะไม่ได้ของขวัญจะมีคนอะมาหาช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะมีคนมาหาอันนี้คือของขวัญช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะได้ของขวัญช่วงคริสต์มาสนะคุณจะได้ของขวัญดูที่เป็นอะไรเป็นอะไรเอว่าอาจจะเป็นพวกแบบอาจจะเป็นต้นไม้นะอาจจะเป็นแผ่นเพลงแผ่นเพลงไพ่8เหรียญจะเป็นพวกเทปซีดีแผ่นอาจจะมีคนอ่ะซื้อ DVD เพลง DVD หนังต้นไม้ DVD เพลง DVD หนังของขวัญจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะเพราะมันเป็นเดอะซันเครื่องทำขนมไมโครเวฟมือถือไอโฟนแท็บเล็ตมือถือไมโครเวฟเหมือนจะได้จากเพศตรงข้ามนะจะได้จากเพศตรงข้ามเนี่ยแหละ2 คนจะได้จากเพศตรงข้ามอ่ะ2 คนคุณควรทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วด้วยนะเนี่ยทำบุญให้คนยากจนแล้วก็ทำบุญให้ผี
คุณควรทำบุญให้ผีทำบุญให้คนยากจนคุณต้องการที่จะซื้อรถใหม่คุณต้องการที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์คุณต้องการที่จะซื้อรถใหม่คุณต้องการที่เนี่ยเรือมันพังอ่ะเห็นไหมเรือนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรือคือคุณน่ะต้องการที่จะซื้อรถซื้อรถคุณน่ะต้องการซื้อรถซื้อเรือซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อเองอ่ะแหละเนี่ยคือคุณน่ะจะหาเงินได้เยอะทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณต้องซื้อเองเรามาดูคำแนะนำนะคะSolitus คุณน่ะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคุณเป็นคนรักสันโดษไม่ชอบยุ่งกับใครคุณชอบทำงานคนเดียวคุณเป็นคนรักสันโดษคุณเป็นคนรักสันโดษคุณไม่ชอบยุ่งกับใครคุณเป็นคนชอบทำงานคนเดียวคุณจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็คุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้อยู่คนเดียวก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ